ส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะกรณีที่ตำรวจยศร้อยตำรวจเอกค่ะตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสพปาดติ้วที่จังหวัดยโสธรน,นะคะปฏิบัติหน้าที่งานจราจรแต่ว่าไปก่อเหตุกระทําชํเราเด็กนักเรียนหญิงชั้นม .5 ค่ะห,ห,ห,หลังจากที่ไปตรวจจับหมวกกันน็อกแล้วก็มีการเรียกปรับเงิน2,000บาทแต่ว่าเด็กนะคะก็ไม่มีเงินให้นะคะจึงมีการกระทําชํเราเด็กแทนค่าปรับซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ห่างจากโรงพักปาติ้วเนี่ยเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองล่าสุดทางพนักงานสอบสวนนำ ตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันเนื่องจากว่าต้องมีการสอบสวนพยานบุคคลอีกหลายปากทีเดียวแล้วก็ต้องรอผลตรวจจากทางการแพทย์นะคะทางผู้ต้องหาเนี่ยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแต่ว่าศาลไม่อนุญ,ญาตจึงคุมตัวเข้าเรือนจําในทันทีนะคะซึ่งขเดีการเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าไปเก็บวัตถุพยานภายในห้องเก็บของของ,ของกศนอนเพเภอปาติ้วซึ่งถ้าจําได้วันที่เกิดเหตุเนี่ย ตัวของเจ้าหน้าที่กอสนอเองไปแข่งกีฬาไม่อยู่ค่ะใช่ที่ตัวเมืองอุบลราชธานีครับทางด้านตำรวจเลยเข้าไปเก็บข้อมูลจากสิ่งที่เกิดเหตุเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาประกอบในสำนวนคดีโดยเรื่องนี้พันตำรวจเอกสานิ์ชัยสถิตนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรนะคะเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยให้ทางร้อยตำรวจเอกผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อนมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้ว เมื่อความผิดชัดเจนก็จะต้องไล่ออกจากราชการค่ะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอีกชุดเรื่องของการกำกับควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วก็แม่ของเด็กเนี่ยตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเหลือพยานที่ต้องสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ1ิบปาก็จะเร่งให้เสร็จเพื่อที่จะสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทางนี้ค่ะเด็กแล้วก็ผู้ปกครองณขณะนี้เนี่ย อยู่ในสภาวะค่อนข้างที่จะเครียดมากทีเดียวนะคะค,คือคุณแม่ของเด็กนะเขาขอร้องนะเขาบอกว่าอยากจะย้ายโรงเรียนให้กับลูกอ่ะนะคะก็คือขอมาเรียนที่กรงุงเทพมหานครได้ไหมเพราะว่ากดดันมากทีเดียวนะคะและตอนนี้พอมอนเนี่ยก็เลยเข้าไปเยียวยาจิตใจของเด็กแล้วก็ครอบครัวแล้วนะคะไปฟังเสียงกันค่ะเรื่องต้นก็ให้ออกจากราชการตอนนี้ตัวตำรวจอยู่ที่เรือนจานะครับอยู่ที่เรือนจํการกลางจังหวัดยโสธร คือคัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนวินัยไร้แรงนะครับจะตั้งวินัยไร้แรงถ้าชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือไล่ออกจากราชาการนะครับส่วนหนึ่งส่วนมาตรการควบคุมของวะฒิชาตามคําสั่ง1 2ึ่งสองหนึนะครับเรื่องการควบคุมการปฏิบัติเรื่องความประพฤติเรื่องมาตรการที่ผู้วุิชาจะต้องสอดส่องดูแลเพื่อท่านข้าพิชาตรงนี้ก็จะตั้งกรรมการอีกส่วนหนึ่งนะครับพิจารณาทันต่อไป ขณะที่เพจสายหมต้องรอดครับได้อัปเดตเรื่องราวหลังจากลงพื้นที่ไปติดตามคดีที่สพปาติ้วนะครับพร้อมกับเปิดเผยหลักฐานเป็นข้อความแชทกับที่ตำรวจนายนี้เคยส่งไปหานักเรียนหญิงคนอื่นๆลักษณะคือการพูดคุยเชิงชู้สาวด้วยครับโดยระบุว่ามีเด็กนักเรียนรายอื่นๆให้ข้อมูลกับทีมงานว่านายตำรวจรายนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นครูแดรครูแดคืออะไร คือคนที่จะคอยเข้าไปสอนเรื่องการป้องกันตัวจากการถูกคุกคามทางเพศและเรื่องอื่นๆตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไปสอนตามโรงเรียนต่างๆก็รู้จักกับเด็กหลายคนโดยเด็กและนักเรียนจะเรียกว่าครูเด็กบางคนให้ข้อมูลได้ว่ามีเพื่อนนักเรียนเนี่ยเคยถูกตำรวจนายเนี้ยเคยพูดคุยในลักษณะชู้สาวด้วยดังนั้นนะครับหากน้องๆนักเรียนคนไหนเคยถูกตำรวจนายนี้ล่วงละเมิด ติดต่อได้เลยนะครับที่เพจสายไหมต้องรอดได้ทันทีครับคือจริงๆเขามีหลักฐานที่สําคัญนะพี่ป๋องคุณผ,ผู้ชมเพราะว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุ ate, ก็คือที่กศออนอก็คือมีตํารวจรายเนี้ยยุดร้อยตํารวจเอกเดินแล้วก็มี น้องผู้หญิงชั้นม .5 ห้าเนี่ยเดินตามนั่นเองตรงนี้ก็เลยนําไปสู่ในเรื่องของการจับกลุ่มนั่นเองนะคะขณะเดียวกันนายเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าพบนะคะเมื่อวานนี้นายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประสานขอความช่วยเหลือน้องผู้เสียหายเพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยกลัวเรื่องของความไม่ปลอดภยัยเนื่องจากว่าคู่กรณีก็เป็นถึงระดับตํารวจระดับสลองสารวัตรด้วยแล้วก็ขอให้ดูแลเรื่องของการเรียน เพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะไปโรงเรียนนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีก็สั่งการบอกให้ทางสพทเนี่ยเข้าไปดูแลแล,แล้วเบื้องต้นให้เด็กนักเรียนเรียนในระบบออนไลน์ไปก่อนจนกว่าสภาพจิตใจเนี่ยจะพร้อมกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติค่ะ